ลกระดับตลาดของไทยครับให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกเราควรจะเป็นผู้นำตลาดโลกหรือเป็นผู้กำหนดเทรนด์ของตลาดโลกผ่านนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ของพักเพื่อไทยครับการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตัลที่รัฐบาลนำเสนอและเร่งพัฒนาให้นโยบายนี้เป็นจริงให้เร็วที่สุดครับเราจะมีการผลักดัน ศูนกลางศูนกลางการบินครับเช่นที่ท่านนายกรัตรีเดินทางไปหลายๆประเทศครับท่านไปติดต่อว่านานาประเทศควรจะมาเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไทยไหมมีเครื่องบินตรงจากหลายประเทศมาตรงที่ประเทศไทยไหรือไม่โดยไม่ต้องพักเครื่องที่อื่นเพื่อทําให้ประเทศไทยนั้นเป็นฮับของการบินในภูมิภาคนี้ให้ได้ครับและแน่นอนครับประเทศไทยควรจะมีการผลักดันศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคครับ ท่านนายกได้ถแถลงไปแล้วครับทั้งในเรื่องของโครงการลนบจ์ครับที่จะไปเชิญชวนต่างประเทศมาลงทุนโครงการขนส่งระบบรางความเร็วสูงครับที่เชื่อมประเทศไปสู่ภูมิภาคต่างๆทางไปอีสานครับก็จากกรุงเทพไปหนองคายข้ามไปลาวออกไปจีนหรือจะลงใต้ครับจากกรุงเทพลงไปถึงมาเลเซียไปถึงสิงคโปร์และแน่นอนครับนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญก็คือเราจะผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคตหรือว่ารถอีวีรถไฟฟ้าซึ่งเราทำสำเร็จไปแล้วในเบื้องต้นนะครับมีหลายประเทศหลายบริษัทตอบรับนโยบายดีๆของประเทศไทยครับอีกนโยบายหนึ่งครับที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญตั้งแต่ก่อนนะครับที่ท่านนายกมารับตำแหน่งนั่นคือนโยบายในเรื่องของการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวจะเป็นการหารายได้ระยะสั้นและกลางของประเทศครับ แต่แน่นอนครับการท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นควิกวินนโยบายต,าต่างๆครับสับสนุนการท่องเที่ยวจะเห็นได้เลยครับเรื่องของวีซ่าฟรีต่างๆนะครับที่รัฐบาลไปเจราจาไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียรัสเซียคาซัคสถานไต้หวันนะครับและผมเชื่อว่ายังมีอีกหลากหลายประเทศครับที่กําลังเจราจาให้เข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ต้องใช้วีซา่าท่านจะเห็นครับว่าจํานวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินต่างๆที่ไหลเข้าสู่ประเทศไทยนั้น เพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยะสำคัญเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานอกจากนั้นครับต้องมีการพัฒนาตลาดของไทยนะครับโดยไม่ได้จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั้นครับแต่รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับงานฝีมืองานท้องถิ่นอย่างนโยบายซอฟต์พาวเวของพักเพื่อไทยครับและผมเชื่อครับนโยบายนี้รัฐบาลและพักเพื่อไทยจะช่วยกันสนับสนุนครับให้ทุกภาคส่วน ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศนี้เติบโตไปพร้อมๆกันได้ครับแน่นอนครับการแก้ไขปัญหานี้จำเป็นครับที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเช่นการออกรถโชว์ของท่านนายัฐมนตรีครับเป็นการเดินสายเจราจาการค้ากับต่างประเทศท่านเดินทางมากมายครับทั้งสหรัฐอเมริกาไปกัมพูชาฮ่องกงบูนายมาเลเซียจีนซาอุดีอาระเบียลาวญี่ปุ่น เป็นต้นนะครับยังมีอีกมากมายครับนายกเดินทางไปเจราจาเชิญชวนให้คนเหล่านี้มาลงทุนในประเทศไทยเพื่อที่จะเพิ่ม GDP ให้กับประเทศเรารวมถึงการทูตพาณิชย์เชิงรุกครับที่ไม่ใช่แค่ไปเจราจาแลกเปลี่ยนกันแค่พูดคุยเท่านั้นครับเรานอกจากเชิญชวนมาลงทุนแล้วยังมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆเศร,รษฐกิจและการเมืองและผมมองครับ ว่าการโรโชว์ของท่านนายกเศรษฐานั้นเป็นวิธีที่เราหาทุกโอกาสและคว้าทุกโอกาสที่มีมาให้ประเทศไทยเพื่อให้ทุกฟันเฟืองในประเทศนั้นเดินหน้าและทำงานได้อย่างเต็มที่ครับทำให้ประเทศไทยนั้นกลับมาสู่สายตาของชาวโลกที่บอกว่าเมืองไทยนั้นเป็นเมืองที่น่าลงทุนครับขอ้อที่สองครับนันคือการแก้ไขปัญหาว่าการไม่มีเครือข่ายการรองรับทางสังคมครับ แนวคิดนี้ครับผมเชื่อว่าทังพักเองและรัฐบาลเองเห็นพ้องต้องกันครับว่าเราจะมุ่งเน้นการประกันสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนยกตัวอย่างครับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวครับนโยบายนี้ครับทำให้ลดความแออัดของโรงพยาบาลครับเราจะมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ระบบ AI นะครับ เป็นการพัฒนาเชื่อมโยงระบบข้อมูลทางด้านสุขภาพข้อมูลทางด้านการรักษาบริการข้อมูลการเบริกจ่ายต่างๆซึ่งนโยบายนี้ครับจากผลสำรวจที่ผ่านบาปิเกียทิศเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนให้ความพึงพอใจมาเป็นลำดับต้นๆครับถือว่าเป็นความสำเร็จขั้นต้นของนโยบายนี้และผมเชื่อครับว่าภายใต้การนำของท่านนายกเศรษฐาจะพัฒนาโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและดีขึ้นครับ สังเกตได้จากอะไรครับงบปี68ครับรัฐบาลมีการจัดสรรงบสำหรับระบบสาธารณสุขยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ครับ2 3 5 0 0 0ล้านทีเดียวครับให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนเรื่องสุขภาพเป็นหลักครับและผมเรียนครับสุขภาพที่ดีเท่านั้นครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้พี่น้องประชาชนสามารถออกไปทำมาหาจินได้ครับนอกจากนี้ครับ นโยบายเองนโยบายของรัฐบาลนะครับยังมีนโยบายที่สนับสนุนการลดหนี้หรือว่าพักหนี้ต่างๆครับ mm hmm. เพื่อลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรการศึกษาต่างๆนะครับนอกจากนั้นมีการพัฒนาในเรื่องของที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยครับสองหมื่นครัวเรือนเรามีการทําในเรื่องของการเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปีครับนโยบายนี้ช่วยเหลือ เด็กเกยาวชนของชาติ10กว่าล้านคนครับให้เข้าถึงระบบการศึกษาให้เขามีความรู้ติดตัวเพื่อใช้ไปในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนครับข้อที่3ครับการแก้ไขปัญหาในการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับในปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างมาก เราต้องเร่งพัฒนาระบบให้ทันสมัยรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแพทย์นะครับการศึกษาการเงินหรือว่าสิ่งแวดล้อมและสิ่งสำคัญครับที่ผมเห็นการจัดงบประมาณของรัฐบาลในปีนี้ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์ครับพูดง่ายๆก็คือการพัฒนาคนนั่นเองครับเพราะในโลกแห่งเทคโนโลยีและดิจิทัล มีความต้องการทางแรงงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงครับบางโรงงานทุกวันนี้ครับมีการนำหุ่นยนต์มาทำงานแทนคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเราควรจะมีการเปลี่ยนทักษะเสริมทักษะหรือภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าเรียกว่า upskill reskill นะครับผ่านโครงการของรัฐบาลอย่างทักก้าหรือว่า o p r o e ก็คือ1ครอบครัวหทักษะ soft power นั่นเองครับ รัฐบาลเองมีแผนที่จะพัฒนาทักษะเฉพาะให้แรงงานนะครับเป็นบื่นท่านครับรวมไปถึงกองทุนอุดหนุนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพและสนับสนุนการเสริมทักษะแรงงานให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆซึ่งผมเรียนแบบนี้ครับว่าการส่งเสริมทักษะเหล่านี้เป็นการติดอาวุธให้ประชาชนให้รู้เท่าทันของการเปลี่ยนแปลงทางด้านแรงงานที่จะเกิดขึ้นครับ mm. ข้อที่4ครับเป็นการแก้ไขปัญหา กับการติดกับดักความกลัวเนี่ยอดีตที่ผมบอกไปแล้วครับมีวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองมากมายและแน่นอนครับตั้งแต่ปี40หรือวิกฤตต้มยำกุ้งครับสมัยที่รัฐบาลของไทยรักไทยเป็นรัฐบาลครับเรานั้นทําให้ประเทศไทยสามารถฟื้นตัวจากพิษเศรษฐกิจได้สําเร็จครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามีนักธุรกิจบางกลุ่มประชาชนบางคนหรือภาคการเงินรวมถึง ภาคการธนาคารยังวิตกกังวลครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะกลับมาสู่วิกฤตเดิมๆอีกหรือไม่ผมเรียนว่าหน่วยงานของรัฐนะครับมีหลายหน่วยงานครับที่สามารถในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแต่รัฐบาลรวมถึงพรคเพื่อไทยครับเรามองเห็นว่าการทำอะไรในด้านใหม่ๆเปิดมุมมองใหม่ๆกล้าคิดกล้าทำและกล้าลงทุนจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับประเทศครับที่จะ พัฒนาเศรษฐกิจและกระตุ้น GDP ครับข้อที่5ครับนั่นคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คำนึงถึงผลระยะยาวในอนาคตผมพูดแบบนี้อาจจะฟังยากสักนิดหนึ่งครับนโยบายที่อธิบายได้ชัดเจนที่สุดนั่นคือ Digital Wallet ครับนโยบาย Digital Wallet ครับคือมาตรการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบระยะสั้นเป็นการกระตุ้นตลาด ให้สามารถขับเคลื่อนตัวเองได้มากขึ้นแน่นอนครับจากการคำนวณตัวคูณทางเศรษฐกิจรวมไปถึงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสำนักครับแต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วครับพักเพื่อไทยและรัฐบาลครับเราเชื่อครับว่าดิจิตอลวอลเล็นั้นจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศไทย และเมื่อพิจารณาผลพวงต่อเนื่องของนโยบายนี้แล้วครับผมเชื่อได้ว่าจะเป็นการเร่งกระบวนการยกระดับทางการเงินและดิจิทัลให้กับประเทศของพวกเราครับแน่นอนครับโครงการดิจิทัล w a เล็ตนั้นอาจจะถูกท้งติงจากฝ่ายค้านบ้างนักวิชาการบางกลุ่มบ้างแต่ผมเรียนครับว่าเจ้าเวเล็ตนั้นไม่ใช่เรื่องที่ครั้งเดียวแล้วมันจบครับ ต่ดิจิตอลเวลต์นั้นจะเป็น,นกลไกที่กระตุ้นเศรษฐกิจไปทั้งระยะกลางและระยะยาวครับเมื่อมีกำลังซื้อที่มากขึ้นแน่นอนครับการผลิตก็จะสูงขึ้นด้วยเมื่อต้องใช้การผลิตที่สูงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการจ้างงานก็จะเพิ่มมากขึ้นครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบครับและเมื่อทุกท่านได้ดูข้อจำกัดต่างๆครับที่รัฐบาลบอกว่าจะให้ใช้ได้ในอำเภอในตำบลต่างๆ สิ่งที่รัฐบาลต้องการครับก็คืออยากจะต้องการให้เม็ดเงินต่างๆกระจายไปในสู่ทั่วทุกตำบลทุกอำเภอของประเทศไทยครับไม่ได้ไปกระจุกอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆหรือตามเมืองท่องเที่ยวครับดังนั้นครับเมื่อดูสัดส่วนงบประมาณเราจะเห็นได้ว่างบประมาณที่หวังผลในระยะสั้นนั้นมีสัดส่วนเป็นเพียงแค่หนึ่งในสของงบประมาณเท่านั้นเองครับ เราจะพยายามใช้งบประมาณนี้ต่อยอดในระยะกลางและระยะยาวครับโดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ผมได้เรียนไปแล้วครับเรามีการมุ่งเป้านะครับที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลเพิ่มครับที่สำคัญครับในเมื่อเราจะขยาย30บาทรักษาทุกที่เราจะขยายบุคลากรทางการแพทย์ทางการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอีกกว่า40,000คนครับ เรามีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานทุกที่ทุกเวลาสำหรับประชาชนอีก8แสนกว่ารายและผมเรียนครับที่ผลย้ำสองรอบแล้วเพราะผมมองว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนมากครับข้อที่6ครับเป็นการแก้ปัญหาในข้อสุดท้ายที่ผมได้แบ่งเอาไว้นะครับนั่นคือการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินครับพระเครื่อไทยเราให้ความสําคัญครับ กับปัญหานี้มาโดยตลอดตั้งแต่สมัยเป็นรัฐบาลตั้งแต่สมัยไทยรักไทยนะครับเราประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างจริงจังจนถึงปัจจุบันครับเราก็สบสนงบประมาณปี68ท่านไปดูเลยครับเรามีงบประมาณที่จะบูรณาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศนั้นงบปี68นั้นใส่ไว้กว่า5,000ล้านบาทครับนี่ยังไม่รวมแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เที่ยวหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับ เรามีการอายัตบัญชีมา้าอายัตซิมโทรศัพท์ต่างๆที่โทรไปหลอกพี่น้องประชาชนหลายหมื่นโทรศัพท์ไปแล้วครับและแน่นอนครับเราจะบริหารการทุกๆฝ่ายครับไม่ว่าจะเป็นทางตํารวจกระทรวงดีเอสกระทรวงยุติธรรมเพื่อที่ทําให้เรื่องนี้หมดหรือว่าน้อยลงจากประเทศไทยเร็วที่สุดครับท่านประธานครับผมเรียนว่าผมขอพิปลาให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณปี68นะครับเพื่อให้เห็นถึงความสอดคล้อง และคำตอบของปัญหาว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรผมพยายามใช้เวลาไม่นานครับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี68เรามุ่งเน้นในการแก้ปัญหาที่เศรษฐกิจไทยนั้นไม่เติบโตตามศักยภาพครับโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้งบประมาณประเทศเป็นส่วนผลักดันเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศไทยครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณที่มากขึ้น แม้เป็นเม็ดเงินเดิมนะครับกรอบและสัดส่วนนั้นหลายท่านจะมองว่าเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ท่านไปดูเนื้อหาครับเนื้อหาของการทํางานนั้นไม่เหมือนเดิมครับเมื่อกรอบเดิมแต่เนื้อหาในการทํางานไม่เหมือนเดิมก็จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันแน่นอนครับโครงสร้างงบประมาณปี68ที่ผมได้พิจรารณาอยู่นีท่ที่อภิปรายอยู่นี่นะครับ เรานั้นจัดสรรอยู่บนข้อจํากัดและอุปสรรคครับไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดทางด้านกฎหมายเรื่องของงบประมาณผูกพันหรือว่ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีถ้าท่านไปดูในตัวเลขจะเห็นเลยครับเรามีงบลงทุนเพียงแค่24%เท่านั้นครับเราจึงจําเป็นต้องหาทางออกโดยการพิจารณาจากงบเดิมแต่ใส่เป้าหมายใหม่เข้าไปครับ mm hmm. เพื่อใช้เม็ดเงินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้ถูกทิศถูกทางเพื่อดันเศรษฐกิจให้เติบโตครับ โดยการจัดสรรงบประมาณปี68นี้ครับอาศัยนโยบายของรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาและพักเพื่อไทยเป็นแกนกลางโดยวางอยู่บน4นกลไกหลักนั่นเองครับนั่นคือการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสและบริหารจัดการภาครัฐครับท่านเคยได้ยินคำนี้บ่อยตอนที่หาเสียงครับแน่นอนครับเราจะทาตามเนที่เราหาเสียงไว้ครับงบประมาณปี68นั้นนะครับรัฐบาลมุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐ,ฐกิจเป็นสําคัญครับ ไม่ได้มุ่งเน้นแต่การแก้ปัญหาระยะสั้นนะครับแต่แท้จริงแล้วครับเราจะมุ่งจะจัดการกับปัญหาในระยะกลางและระยะยาวอย่างชัดเจนครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับเรามีงบสองในสครับเป็นงบระยะกลางถึงระยะยาวทั้งสิ้นเลยครับโดยเราจะมุ่งเป้าอยู่ที่การขยายโอกาสครับนี่สําคัญทีเดียวครับงบประมาณที่เราใส่ไว้ในสูตรนี้ของการขยายโอกาสนั้น 1. 6 5 5 ล้านล้านบาทครับผมขอกลับมาเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับนั่นคือดิจิ t a l วอลเล็ครับผมเรียนว่าเราไม่ได้อังงบดิจิ t a ล w a l l ล็นั้นลงตูมภายในปีเดียว5แสนล้านครับแต่ที่มาที่ไปของงบประมาณที่จะมาอุดหนุนนโยบายนี้มี3ส่วนครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568ที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี่นะครับ ประมาณ1นึ0 0 0สกว่าล้านบาทนะครับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประจําปีของงบประมาณปี67นะครับที่กาลังใช้อยู่ปัจจุบันนี้ครับประมาณ1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นห้าพันล้านบาทครับแล้วก็มีงบทดลองจ่ายของสถาบันการเงินของรัฐนะครับในวงเงินประมาณ1นึ0 0 0สนเจ็ดหื่นกว่าล้านบาทดังนั้นครับผมเรียนว่าผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจครับว่าการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ จะอยู่ในเกณฑ์ของการรักษาระเบียบวินัยทางการเงินการคลังรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณด้วยความระมัดระวังครับและสิ่งภาพรวมที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ครับเป็นการจัดสรรงบประมาณปี68นี้ครับมีโครงสร้างและเป้าหมายที่ดีครับคิดแบบมองภาพรวมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหลักทั้ง6ที่ผมได้เรียนไปแล้วของประเทศนั้นหายไป และอยากมีประสิทธิภาพครับผมเขาเรียนครับสิ่งที่ผมได้อภิปรายมาทั้งหมดนั้นก็จะตอบไปทางฝ่ายค้านครับที่ได้บอกว่าใช้วลีที่บอกว่าเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไม่จริงครับประเทศไทยเจ๊งไม่ได้ครับรัฐบาลอาจจะยุบสภานาะยกอาจจะลาออกแต่ประเทศไทยนั้นเจ๊งไม่ได้ครับซึ่งผมก็ไปลองไปดูครับ คำว่าเจ๊งในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานครับเจ๊งหมายถึงการเลิกกิจการแบบหมดทุนครับประเทศไทยไม่มีบททุนครับประเทศไทยเจ๊งไม่ได้ประเทศไทยต้องเดินต่อไปแม้กระทั่งยุคสภาแล้วนายกยังต้องอยู่รักษาการครับตามีอีกคํานึงครับคําว่าเจ๊งหมายถึงคําว่าสิ้นสุดครับ้านึกไม่ออกครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าสารรัฐธรรมนูญ ตัดสินให้ยุบพักครับนี่แหละครับสิ้นสุดหรือว่าเจงของจริงครับเพราะฉะนั้นผมเรียนนะครับให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมกันผลักดัน142นโยบายทำลาย6พันธนาการและเราจะสร้างรัฐบาลนี้ให้เป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนมาร่วมกันนะครับสร้างศักยภาพให้ทัดเทียมกับชั้นนำประเทศชั้นนำาหลายประเทศในโลก เรามาร่วมกันสร้างประเทศไทยครับให้เป็นเสือตัวที่หของเอเชียอย่างสง่างามขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านนัชนนนครับ